คอมันเหมือนเหลือเกินมันจะหนักเลยนะครับเป็นการเผชิญหน้าของการเมืองโลกก็ว่าได้นะฮะถ้ามีเวลาแล้วดูเรื่องความท้าทายของการเมืองไทยด้วยตอนนี้เนี่ยโลกชื่อนะเดฟโฟหัวเว่ยทรัมป์นี่ไม่เคยตกอันดับเลยคุณสุทธิชัยนะครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังร้อนแรงส่งท้ายสิว่าจะฝากประเจนหน้าอย่างเต็มแรงแบบประเจนหน้าแบบมัดต่อมัดอ่ะใช่ครับพบกันหลายทางเลยแต่อะไรที่มันโลกไปจีนกับอเมริกานี่ล่าสุดก็ยังไปเจอหน้ากันอยู่นะครับเพราะว่าอเมริกาไปสั่งแคนาดาให้จับCFO ลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่ผมดูทั้งทีวีจีนดูทั้งทีวีอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่มีทางออกเท่าไหร่แล้วเริ่มทำพูดคล้ายๆกับว่าผมก็พร้อมจะเข้าไปแทรกแซงนะถ้าหัวเว่ยเรื่องของเรื่องการค้าคุณรู้สึกเห็นไหมว่าทั้งนี้เอาไปจับเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาเลยก็แต่คุณสุชาติผมเห็นข่าวนี้บอกว่าตอนที่แคนาดาเนี่ยเขาเนี่ยหลังจากจับกลุ่มเอฟโอของหัวเว่ยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีความปลอดภัยของแคนาดาครับบอกว่า11ธันวาคมที่ผ่านมาแมนเคิลโคลริกครับอดีตผู้แคนาดาที่ปักกิ่งฮ่องกงครับถูกจับกลุ่มนะเออใช่ที่ก็แจ้งกันก็แต่ก็มีเช็คบินแน่นอนจีนไม่อยู่เฉยๆหรอกครับที่เราวิเคราะห์กันแล้วไงว่าจีนเนี่ยจะไม่มีวันยอมอยู่เฉยๆเพราะว่าคนจีนก็กดดันรัฐบาลจีนนะ
ครับคุณเป็นสีจิ้นผิงคุณก็อยู่เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าคุณจะรู้แล้วว่าไอ้คุณไม่ต่อสู้เพื่อจีนเลยนะคุณจะพูดนำดังนั้นเมื่อวานนี้มีศาลที่จีนตัดสินห้ามคนจีนซื้อไอโฟนนั่นอันนั้นถึงแม้ว่าคดีจะไม่เกี่ยวข้องนี้โดยตรงนะมันเป็นเรื่องกรณีการฟ้องร้องระหว่างไอโฟนกับคนละเป็นบริษัทที่อ้างว่าไอโฟนเป็นขโมยลิขสิทธิ์ก็ขึ้นศาลมาอยู่พักแล้วเมื่อวานนี้ศาลที่ตัดสินได้ว่าขอให้คุณเจนเนี่ยหยุดซื้อไอโฟนซื้อไอโฟนเพราะว่ามีปัญหาลิขสิทธิ์แต่ความจริงก็คือเรื่องแก้แค้นนี่แหละเพราะว่าตัวคำสั่งศาลนี่บอกว่าเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าศาลจีนนี่สามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจีนได้เช่นกันอันนี้มาจากแล้วก็หัวจีนจับใช่ผมว่าทางจีนเขามีมาตรการเสริมใช่ไหมว่าถ้าเกิดไปซื้อโทรศัพท์มือถือของทางจีนมีโปรโมชั่นลด 20% ใช่ไหมใช่ใช่เพิ่มเสริมเพิ่มซื้อหัวเว่ยเนี่ยจะลดให้ 20% โปรโมชั่นและก็ให้โบนัสด้วยบริษัทบางบริษัทถ้าใครซื้อหัวเว่ยเนี่ยนอกจากบริษัทจะให้โปรโมชั่นคือช่วย 20% แล้วเนี่ยยังจะให้โบนัสพิเศษด้วยแต่ถ้าใครซื้อ iPhone ใครซื้อสินค้าตัวประกอบเนี่ยจะโดนตัดโบนัสด้วยคิดดูว่าการถึงมาตรการการตอบโต้ของมังกรยักษ์นะสไตล์จีนเลยใหม่ไหมใหม่มากใหม่มากนี่เป็นสงครามการค้าเต็มรูปแบบแล้วมันผสมปนเปกับสงครามการเมืองสงครามการมันไม่ใช่แค่สงครามการค้าแล้วดังนั้นการเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยที่ไปเจอกันที่อาร์เจนตินาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ถือว่าจบไม่แท้งไปแล้วมันแท้งไปเพราะไอ้กรณีนี้เลยแหละกรณีหัวเว่ยนี่นะครับเดี๋ยวคุณซื้อชัยฮะช่วงที่เจรจาบอกว่าเราจะพักรบกันนะให้เวลา90วันมันคุยกันนะครับแล้วการเป็นจับเซฟโอของหัวเว่ยในวันนั้นเลยตอนหลังเลยไม่กี่วันเดียวกันคือจับเนี่ยวันที่1ครับวันที่1ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ทรัมป์เจอกับสีจิ้นผิงเลยแต่ข่าวเรื่องจับCFO ของหัวเว่ยเนี่ยจับวันที่1นะครับเปิดข่าววันที่5วันที่ก็ขึ้นศาลเพื่อขอประกันตัวแต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าทรัมป์รู้ล่วงหน้ามั้ย2รัฐบาลแคนาดานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูดอรู้หรือไม่ทั้ง2คนอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่ทำก่อนซึ่งผมไม่เชื่อผมย้อนไม่ถึงคุณชายเพราะว่าการจับเซฟโอของหัวเว่ยจับขณะที่ทำสิ่งที่เห็นอยู่นี่คือการลาดใส่เพื่อกันลื่นแล้วนะเห็นไหมนี่ได้เห็นแล้วนะครับยังไม่ทันได้เหยียบไปที่แคนาดาแล้วแคนาดามีสิทธิ์อะไรที่จะมาจับนั่นไงถ้าเป็นประเด็นใหญ่ที่จีนตั้งประเด็นขึ้นมาไงบอกว่าก็ตัวคุณเมิร์กเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในแคนาดาเลยที่แต่เปลี่ยนเครื่องบินนี่เชื่อว่าที่นี่คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะดูสถานีมันใหญ่แล้วเงินรู้ไม่ได้ผ่านเข้าไปในตัวคนเข้าเมืองของแคนาดาคือไม่ได้ปั๊มเข้าประเทศครับเปลี่ยนเครื่องบินดังนั้นจะติดเรื่องใหญ่นั้นกำลังฟังครับยังไม่โยงมาถึงฝรั่งเศสเฮ้ยโชว์เลยลงเงินเพียบเลยก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะจ๊ะคนลงกันเพียบเลยว่าไงจ๊ะจมจีจมจีจมจีช
ที่เป็นมิโครโฟนนะ